ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารของภาครัฐนะครับได้เตรียมที่จะทําให้มีการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์แต่ก็เปิดตัวเลขครับว่ามีภาวะที่ตกต่ําย่ําแย่ในปีที่แล้วครับนายวิชัยเวรัตะกะพันธ์นะครับรักษาการผู้บนิยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บอกว่าในปี63คือปีที่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการเปิดตัวที่อยู่อาศัยใหม่ต่ําที่สุดในรอบ10ปีครับเนื่องจากผลกระทบโควิด19โดยเฉพาะการเปิดโครงการใหม่เฉพาะในกรุงเทพปริมฑลทนมีเพียงแค่62,000กว่าหน่วยนะครับ ติดรบจากปีก่อนหน้านั้นถึง36%โดยเฉพาะอาคารชุดเปิดตัวใหม่นั้น ตกต่ำติดลบถึง51%ขนขณะที่บ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ลดลงถึง17.9%ครับส่วนในปี64ก็ประเมินว่าตลาดนั้นจะเปิดตัวโครงการใหม่มีเพียงแค่82,000กว่าหน่วยคือถ้าเพิ่มขึ้นจากปี63ก็ประมาณสัก32%ครับและในขณนะเดียวกันการลงทุนในบ้านจัดสรรก็จะมีมากกว่าอาคารชุดพร้อมเสนอให้รัฐนั้นขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองให้ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ราคา5-7.5ถึงล้านบาทจากเดิมใช้เพียงแค่3ล้านบาทเท่านั้นและครอบคลุมบ้้านมือ2ดวยซึ่ง เป็น80%ของมูลค่าตลาดทั้งหมดนะครับ